วันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นเป็ดดอกเก๊กฮวยใส่ดอกเก๊กฮวยแห้งลงในภาชนะเติมน้ำแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟกรองผ่านกระชอนเอาเฉพาะน้ำเก๊กฮวยพักไว้ให้เย็นสนิทใส่ผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะเติมน้ำเก๊กฮวยนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วใส่น้ำตาลทรายคนจนน้ำตาลละลายและเดือดอีกครั้งปิดไฟพักส่วนผสมให้อุ่นตักส่วนผสมวุ้นเก๊กฮวยลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีถ่ายด้วยวุ้นเก๊กฮวยส่วนที่เหลือแกะวุ้นออกจากพิมพ์จากนั้นประกบวุ้นเป็ดทั้ง2ชิ้นให้ติดกันนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีเกร็ดความรู้การทำวุ้นการถ่ายด้วยวุ้นเก๊กฮวยจะช่วยให้วุ้นประกบได้สนิทเป็นรูปทรงที่สวยงามตกแต่งบริเวณปากเป็ดด้วยสีแดงเล็กน้อยและงาดำคั่วสุกสำหรับแต่งเป็นตาเป็ดพร้อมเสิร์ฟกับเมนูวุ้นเป็ดดอกเก๊กฮวยเมนูโดนใจจากผงวุ้นรานางเงือก